เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองฮะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม The Snack World อีกแล้วนะฮะเอาล่ะวันนี้จะมีเทคนิคอะไรมาแนะนำกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นกับเพื่อนหรืออยากจะเล่นออนไลน์วันนี้ผมก็มาแนะนำวิธีการเล่นแบบโคออปให้ทุกคนได้รับรู้กันเอาไว้นะฮะว่าวิธีการเล่นโคออปเขาเล่นกันแบบไหนนะครับนี่ฮะไปที่กด L ครับผมเห็นไหมฮะตรงขวามุมล่างครับจะมีรูปคนเยอะๆครับเรากดไปที่ L นะครับกดไปที่ L ปุ๊บนี่ฮะตรงนี้ก็จะมี2โหมดให้เลือกครับผมอันนี้น่าจะเป็นโหมด local play ครับที่เล่นกับเพื่อนที่เล่นแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันครับแต่ตรงนี้ครับเป็นโหมดออนไลน์ครับเห็นไหมครับเป็นรูปโลกนะครับแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเล่นออนไลน์กดเข้าไปครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรออินเทอร์เน็ตนะครับอ้าวไม่ได้ต่อเน็ต อย่าลืมนะครับสำคัญนะฮะถ้าจะเล่นโคออปนะครับออนไลน์อย่าลืมต่อเน็ตด้วยนะทุกคน ไม่ได้ต่อเน็ตเดี๋ยวรอต่อเน็ตกันก่อนเอาละครับและตรงนี้ครับเราก็ต่อเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกครั้งนะว่ายังไงครับตรงนี้ครับตอนเน็ตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราค้นหาห้องสักครู่นะฮะเอาละฮะแล้วตรงนี้เจอห้องเลยครับนี่แหละฮะตรงนี้เป็นห้องนะครับเป็นห้องที่มีคนสร้างเอาไว้แล้วเราสามารถเข้าไปจอยกับเขาได้เลยฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเข้าไปจอยให้ดูแล้วกันครับพอกดเข้าไปปุ๊บกดนี่ครับเลือกยืนยันกดเข้าไปในห้องเขาครับเมื่อกี้ห้องเขายกเลิกห้องไปน่าจะเต็มแล้วเราเข้าใหม่ครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้เราก็เข้าห้องมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะเราจะเจอเพื่อนอยู่1คนด้านในครับตรงนี้เราสามารถสร้างเควสได้นะครับสร้างเควสได้กดขวาครับนี่ฮะซ้ายจะเลือกไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าซ้ายเป็นโหมดแบบเล่นเนื้อเรื่องครับส่วนขวานี่จะเป็นแบบออนไลน์ครับถ้าเราสร้างเองเราสร้างห้องเองนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บสีเขียวอันแรกนี่เลยครับเรากดสร้างตรงนี้ครับสร้างห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขครับในการเปิดห้องนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้เราสร้างข้างล่างเลยครับยังไม่ต้องสนใจตรงตัวภาษานะครับแล้วฮะแล้วตรงนี้เราก็สร้างห้องเป็นของเราครับพอเราสร้างเสร็จแล้วก็โอเคนี่ฮะแล้วเราก็สร้างของเรามาได้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปคนเดียวเราก็กดนี่ฮะเลือกเควสแต่เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เราสร้างเควสไปแล้วครับเราสร้างเควสไปแล้วนี่ฮะเห็นไหมตัว A ถ้าเกิดว่ากดพร้อมกดพร้อมเราก็ไปได้เลยครับแต่ว่าเรายังไม่ไปครับเดี๋ยวรอใครเข้ามาก่อนนะฮะรอใครเข้ามาก่อนนี่ฮะยังไม่มีใครเข้ามานะครับเราก็รอมีคนมาแล้วครับ1คนครับเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นนี่ครับเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับติดเงื่อนไขเควสครับไม่สามารถไปได้ครับนี่ครับเพื่อนกดโอเคแล้วครับว่าพร้อมแล้วนี่ฮะฉันพร้อมแล้วฉันจะไปได้แล้วนี่ฮะฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมไปแล้วครับตรงนี้ครับก็เหลืออีกคนนึงชื่ออูซี่ครับอูซี่ก็ไม่รู้ว่ายังไม่พร้อมครับเอาละฮะและนี่ก็คือวิธีการสร้างห้องโคออปนะครับวิธีการเล่นออนไลน์หรือวิธีการเล่นออนไลน์กับคนอื่นนะครับก็ไม่ยากครับเราก็แค่เข้ามาสร้างหรือว่าจอยกับคนอื่นนั่นเองฮะแล้ววันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำกันใหม่แล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องบอกเขาก่อนเด้อไปแล้วนะไปแล้วยกเลิกเควสไปครับโอเคฮะบ๊ายบายครับทุกคนI love you.